ยไทยรายวันผู้รองของรายการนะครับสวัสดีครับน้องทั้งคู่สูงสูงยาวๆครับขุนเข่าเมืองมหาครับชูเจริญดาบรันสารคามเจอเจ้าก้านยาวครับธนันชัยราชานนท์นะครับโอ้โหสูงสูงทั้งคู่นี่น่าจะเก้าอี้มาปีนสัมภาษณ์นะเนี่ยจะถามวันนี้ก่อนมวยรุ่นพี่วันนี้เจอสูงสูงเหมือนกันครับผมปกติเราชกกับใครก็ไม่เคยจะเตี้ยวอ่ะใช่ไหมครับเคยเห็นน้องยังครับก็ดูวิดีโอเรื่อยๆครับก็ศึกษาจาก YouTube ครับนะครับดับซ่านักมวยเก่าๆมาหลายคนแล้วนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะมาจัดการขุนข่าวเมืองมหาเนี่ยเป็นไงไหวไม่ไหวก็ถ้าผ่านได้ก็ต้องน้ำลายเหนียวเหมือนกันครับถ้าจะผ่านผมได้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับไฟนี้ปั้มใครบ้างอยู่ที่ค่ายก็กล้องนภามวยต่อยMX ครับครับมวยตัวใหญ่ก็ปั้มตัวใหญ่ครับนะเพราะวันนี้นี่ชนเข่าแล้วแหละครับจะมาเดินยกไหนดีของเราก็น่าจะเป็นยก4ครับเดินยก4ครับอย่าไปเดินยก6นะไม่ไหวนะยก4นี่เดินโอ้โหดูดิเอี้ยงเงี้ยหูฟังใหญ่เลยสงสัยจะเก็บข้อมูลน้ำหนักวันนี้ต่อยเท่าไหร่ครับมา140พอดีครับ140ก็ผ่านสบายบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปถามฝั่งดูนบ้างครับสวัสดีครับวันนี้มาเท่าไหร่ครับเนี่ยเราอ่ะมา140 143ครับรถไปปอนด์1ครับรถไปปอนด์1ได้2ปอนด์ครับผมนะฮะวันนี้ไหวไหมเจอพี่เขาก็หนักใจนิดหน่อยครับหนักใจชนะกี่ไฟแล้วเนี่ยเราอ่ะก็2 3ไฟครับ2 3ไฟหลังชนะซ้อมอยู่ราชานนท์ปั้มใครตัวใหญ่จ้างพี่งูเห่าเพชรมาปั้มแบบพวกพี่งูเห่าเพชรพวกสถานฟ้าครับโอ้สถานฟ้าตัวใหญ่เหมือนกันครับวันนี้เนี่ยฝาก FC แฟนคลับนะครับของธนันชัยจะขึ้นชั้นได้ไม่ได้บอกเลยครับครับผมวันนี้ว่าช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับว่าวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย17ปีครับ17สูงเท่าไหร่185ครับ185โอ้โหอายุ17เองค่าตัวเหรอลูก70,000ครับค่าตัว 70,000 นะครับชูเจริญครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยางยิ้มห่างครับยางยิ้มห้านะครับฝากพี่น้องสารคามบ้านเราครับก็ฝากแฟนมวยภาคอีสานแล้วก็ไทยสารคามนะครับสอยเชียร์ชูเจริญนำเลยครับเหมือนแรงเต็มที่ครับครับค่าตัวเท่าไหร่ครับไฟนี้ก็110,000ครับ110,000บาทเอาแล้วครับจอมเก๋าเลยครับชูเจริญจากสารคามวันนี้นะครับลูกหลานจากขอนแก่นบ้านท่านนะครับ19ปีสูง185นะครับสดกับเก๋าของใครจะดีกว่ากันนะครับไปดูเนื้อตัวชัดๆเลยมวยไทยรายวัน